สวัสดีครับพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านฮงเซ็งมิวสิกครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับสินค้าที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับยี่ห้อมานูเอลโรดิเกสนะครับผมรุ่น C9 นะครับก็โรดิเกสนี่เป็นแบรนด์ของสเปนนะครับอันดับต้นๆของสเปนเลยแต่รุ่นที่เราจะนำมารีวิวตัวนี้เป็นรุ่น เริ่มต้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูสเปคคร่าวๆกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมก็สำหรับเจ้าตัว C9 ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูสเปคเริ่มต้นจากไม้ด้านหน้านะครับผมก็เป็น solid spruce นะครับผมแล้วก็ back side นะครับก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีครับผมส่วน fingerboard นะครับก็จะเป็นไม้ rosewood นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวกีตาร์คลาสสิกโรดิเกส C9 นะครับผมก็สำหรับเนื้อเสียงยอดตัวนี้นะครับก็ด้วยความที่เป็น solid spruce นะครับก็เสียงพุ่งคมชัดอยู่แล้วนะครับก็ราคาตัวนี้บอกคร่าวๆว่าไม่สูงนะครับจับต้องได้สบายๆนะครับผมครับก็ใครเพื่อนๆสนใจก็ลองสินค้าได้ที่ร้านฮงเซ็งมิวสิกนะครับผมก็เดี๋ยวคอยติดตามดูว่าครั้งหน้านะครับเราจะมีสินค้าตัวไหนมารีวิวนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ